ฮอตไลน์ไทยแลนด์ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยนุ่มสบายหนึบมั่นใจทุกเส้นทางไปลองเลยไฮลักซ์ลีโวพลังแกร่งเหนือนิยาม UPA บริษัท United Power of Asia จำกัดมหาชนข่าวดีมีให้ดูวันนี้เรามาร่วมงานประกาศผลรางวัลเทพสินทองภาพยนตร์โทรทัศน์และเพลงรวมถึงพิธีประกาศยกย่องบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและเยาวชนดีเด่นด้านศิลปะการแสดงค่ะจัดโดยชมรมพระคเนศหน้าตะมหามุนีและสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินภาพยนตร์โทรทัศน์เพลงให้มีกำลังใจและภาคภูมิใจในการทำหน้าที่แขนงต่างๆเมื่อไม่นานที่ผ่านมาณหอประชุมใหญ่ TOT แจ้งวัฒนะกรุงเทพในงานได้รับเกียรติจากท่านหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรูญโรจน์ปนัดดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอกรมมหมื่นจรัสพรปฏิภาณพระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรีเป็นประธานในพิธีและประธานในการมอบทุนการศึกษาร่วมด้วยนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยและผู้จัดหลักอาจารย์ก้าวมานิชสมมาตรมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้อีกด้วยค่ะโดยปีนี้มีการแสดงเปิดเวทีเป็นเยาวชนจากศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติสถาบันการขับร้องครูโอปอร่วมกับมณีไทยแดนซ์ปาร์ตี้แดนซ์และรักไทยนาฏกนกได้จัดชุดการแสดงชุดพิเศษอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์พรปีใหม่และในปีนี้ก็มีศิลปินดารานักร้องที่มีชื่อเสียงเข้าร่วมรับรางวัลมากมายอาทิครูเต้ยอภิวัตรอาร์มชุติมาและดารานักแสดงชั้นนำรวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิอาทิดร.สฤทธิ์เกียรติแจ่มสมบูรณ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเจ้าของรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ททบ5เข้ารับรางวัลในสาขานักบริหารสื่อมวลชนดีเด่นประจำปี2563พร้อมกับดร.วิชัยปิยวรรณวงศ์บรรณาธิการบริหารรายการฮอตไลน์ไทยแลนด์ททบ5เข้ารับรางวัลสาขานักบริหารสื่อมวลชนสร้างสรรค์สังคมและครูโอปอบรรณวัฒน์วัชรกุลพิรมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติสถาบันการขับร้องครูโอปอเข้าร่วมรับรางวัลในสาขาศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมดีเด่นและบุคคลที่ส่งเสริมเยาวชนดีเด่นอีกด้วยสำหรับกิจกรรมงานพระพิฆเนศศิลป์ครั้งที่2ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นการจัดเพื่อเชิดชูเกียรติสำหรับศิลปินดารานักร้องรวมไปถึงผู้ทำคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนครับและสำหรับวันนี้ครับทางศูนย์ส่งเสริมก็ได้รับเกียรติจากรายการ Hotline Thailand ช่อง5รวมไปถึงเด็กๆจากทีมนาฏกนกทีมมณีไทยแดนรวมไปถึงทีมแม่ปารักไทยนะครับแล้วก็ทีมปาร์ตี้แดนนะครับได้มาร่วมแสดงกิจกรรมรวมพลังกันกับสถาบันการขับร้องครูโอปอในการแสดงพิธีเปิดนะครับเพลงพระราชทานพรปีใหม่นะครับซึ่งเป็นผลงานเพลงที่มีความหมายดีๆอยากให้คนไทยมีความสุขมากๆครับสำหรับรางวัลในวันนี้นะครับเด็กๆและเยาวชนนะครับจากตัวแทนของพวกเราก็ยังมีบางส่วนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นปีนี้สำหรับรางวัลก็จะเป็นกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนเป็นพลังต่อชาติประเทศชาติของเราต่อไปครับผมดร.วิชัยปิยะวรรณวงศ์ครับเป็นบรรณาธิการบริหารของฮอตไลน์ไทยแลนด์ททบ5ครับได้รับรางวัลสาขานักบริหารสื่อมวลชนสร้างสรรค์สังคมรู้สึกมีความยินดีและภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ครับโอกาสต่อไปก็ผมก็จะทำความดีแล้วก็ช่วยเหลือสังคมตลอดไปครับแล้วก็หวังว่าผู้ที่ทำความดีต่างๆเราจะช่วยส่งเสริมช่วยเผยแพร่สิ่งที่ท่านทำความดีเพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติต่อไปครับ Hotline